สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องการนิโคนะครับเป็นการที่วนกลับมาเจอกันอีกครั้งที่หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยครับดูจากสภาพแวดล้อมหรือว่าใครที่เคยดูคลิปของผมเนี่ยก็อาจจะเห็นความแตกต่างไปอย่างน้อยก็น้ำหนักของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแบบถึงเวลาเรากลับมาถ่ายคลิปบันทึกไว้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของเวลาแล้วกันครับผมเพิ่งเขียนบทความลงไปใน bigdreamblog.com นะครับซึ่งพยายามจะปั้นอยู่ก็ฝากทุกคนติดตาม bigdreamblog.com ด้วยนะครับ bigdreamblog.com เนี่ยจะเป็นชุมชนนักฝันของนักพัฒนาตัวเองอย่างคุณนะครับก็อยากจะให้มันเป็นชุมชนหรือเป็นคอมมูนิตี้ของนักพัฒนาตัวเองที่มีความฝันกันนะครับผมวันนี้นะครับมีทั้งหมด10อย่างนะครับที่เป็นเฟรมเวิร์คในการจัดการแล้วก็บริหารจัดการเวลานะครับเราเอามาแบ่งปันกันอันดับแรกนะครับเราเริ่มจาก time blocking นะครับ time blocking จริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใหม่แล้วนะครับตอนแรกที่ตอนเมื่อ2014เนี่ยผมขาย planner ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะใช้วิธีแบบ planner เลยแล้วก็ตอนนั้นได้ไอเดียมาจาก passion panner นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูนะครับเขาก็จะใช้เรื่องของ time blocking เนี่ยมาทำซึ่งมันเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดแล้วที่ผมเคยทำมาในการจัดการเวลานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีอเจนดาหรือมีตารางงานนะครับเป็นตารางชีวิตเนี่ยเขียนว่าวันนี้จะทำอะไรใช่ไหมครับเป็นบันทึกสิ่งที่แบบเรานัดหมายไปแต่สิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์จริงๆเลยคือใช้มันในการวางแผนนะครับถ้าเกิดสล็อตแบบนี้เราใช้ปุ๊บเราใช้เวลาเท่าไหร่เราจะได้แบบรีวิวตัวเองได้ง่ายซึ่งการใช้ทำบล็อกกิ้งเนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กมากสำหรับตัวผมนะสำหรับใครหลายๆคนนะครับก็ลองดูตัวเฟรมเวิร์กทั้งหมดที่เอามาแชร์กันในวันนี้ครับแล้วก็อันไหนเหมาะกับตัวเองก็เอาไปใช้นะครับอันที่2นะครับก็คือเทคนิค flow time นะครับ flow time เนี่ยจริงๆแล้วมันต่อย่อมาจากเทคนิคของโพโมโดโรนะครับโพโมโดโรก็เหมือนเซตเวลาว่าเราจะโฟกัสเวลากี่นาทีเราจะเบรกกี่นาทีนะครับแต่ flow time เนี่ยเราจะมีความยืดหยุ่นนิดนึงคือปกติโพโมโดโรเนี่ยก็จะฟิกไว้ให้เราเช่น25นาที30นาทีหรือ45นาทีแล้วแต่เทคนิคของหลายๆคนนะครับแต่เนี่ยเทคนิค flow time คือเรายืดหยุ่นกับตัวเองเลยก็คือเราลองตั้งนาฬิกาจับเวลาดูนะครับแล้วก็ลองโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งดูว่าระยะเวลาโฟกัสของเราเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเช่นอย่างผมเนี่ยช่วงนี้สมาธิสั้นหน่อยก็10นาที20นาที30นาทีอย่างเงี้ยเราก็ทำปุ๊บแล้วก็เบรกสัก5นาที10นาทีนะครับแล้วก็ลองหยิบนาฬิกาที่เราบันทึกไว้นะครับมาดูแล้วก็เซตพีเรียดถัดไปว่าช่วงเวลาที่เราโฟกัสเนี่ยมันมีระยะเวลาแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากจะชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็ขยายเวลาตรงโฟกัสให้มากขึ้นแล้วก็ปรับเวลาเบรกสัก5นาที10นาทีอย่างเนี้ยผมว่าวิธีนี้มันเวิร์กแล้วก็ไม่ได้กดดันตัวเองเกินไปสำหรับคนที่แบบสมาธิสั้นมากๆเลยดูแบบอะไรจนทำให้สมาธิสั้นมากๆเลยมันก็ค่อยๆขยับนิดนึงเพิ่มสมาธิให้ยาวขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเทคนิคที่3นะครับก็คือ135 รูนะครับก็คือกฎ135นะครับอันนี้ผมชอบนะอันนี้ผมไม่เคยทำนะครับแต่ว่าเพิ่งตอนมาทำเฟรมเวิร์กแจกครับก็เห็นว่ามันเป็นเทคนิคที่แบบน่าสนใจแล้วก็คิดว่าดีนะครับ135เนี่ยคืออะไร135ก็คือเราเริ่มต้นวันหรือว่าเราจะทำตั้งแต่เมื่อวานก็ได้นะครับหรือว่าทำวันนี้แล้วก็ใช้พรุ่งนี้ก็ได้คิดมาว่าไอ้135เนี่ยคืออะไรก็คือพรุ่งนี้งานอะไรที่มันเป็นงานที่ยากและอยากจะทำให้สำเร็จที่สุดก็คือเซตมันไว้1อย่างพอแล้วก็ลองดูทาสถัดมาก็คือ3ก็คืองานที่เบาลงหน่อยทำเสร็จเร็วขึ้นแต่ก็ยังมีความสำคัญอยู่ก็เลือกมาแค่3อย่างต่อ1วันและถัดมาก็คือทุกคนคงนึกออกก็คืองานที่ง่ายและเบาและทำเสร็จได้เร็วก็คือ5อย่างต่อ1วันก็คือ135อันนี้ก็อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงาน1ก่อนแล้วค่อยเป็นงาน3แล้วก็เป็นงาน5อันนี้ก็จะเป็นงานลำดับนะครับก็ถือว่าเวิร์กนะผมว่าเดี๋ยวจะลองทำดูว่ามันเวิร์กไหมแต่ว่าส่วนตัวแล้วแค่อ่านจากแนวคิดของรูเนี้ยก็ถือว่าเวิร์กประมาณหนึ่งแล้วครับอันที่4นะครับก็คือกด2นาทีนะครับกด2นาทีคืออะไรที่เราสามารถทำเสร็จได้ภายใน2นาทีคือมันเร็วมากๆเช่นแบบตอบอีเมลตรวจงานหรือว่าทำอะไรที่สามารถเสร็จภายใน2นาทีให้ลุกขึ้นมาทำทันทีนะครับอันนี้ก็กำปั้นทุบดินก็คือถ้าไม่ทำตอนเนี้ย เดี๋ยวก็ต้องทำอยู่ดีงั้นก็รีบทำให้เสร็จอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดกับตัวเองนะเฟรมเวิร์กที่5นะครับเฟรมเวิร์กที่5เรียกว่า18 นาทีต่อวันก็คือเป็นกฎของ18 นาทีต่อวันคือการที่เราเนี่ยใช้เวลา18 นาทีใน1วันในการโฟกัสวางแผนและโฟกัสแล้วก็ปรับโฟกัสนะครับเริ่มจาก5 นาทีนะครับ5 นาทีเนี่ยก็คือเราต้องโฟกัสคือในการวางแผนว่าเราจะทำอะไรบ้างภายใน1วันนี้เช่นสมมติใน18 นาทีเนี่ยคือเขาแบ่งพีเรียดเป็น8ชั่วโมงเวลาทำงานครับ5 นาทีแรกเนี่ยก็คือวางแผนเลยว่าในชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6จนถึงชั่วโมงที่8เนี่ยแต่ละชั่วโมงเราจะทำอะไรบ้างพอเราวางแผนปุ๊บให้ใช้เวลาแค่5 นาทีเท่านั้นแล้วเราก็โฟกัสในการทำงานที่เราวางแผนไว้ตลอด1ชั่วโมงทำให้ได้1ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้เวลา1นาทีนะครับในการปรับโฟกัสนะครับเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทั้งหมด8ชั่วโมงปรับโฟกัสทั้งหมด8ครั้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตอนนี้ก็ใช้8 9 10 11 12 13ใช่ไหมใช้เวลาทั้งหมด13นาทีแล้วนะครับในการแบบทำขั้นตอนการวางแผนนะครับกด18นาทีแล้วอันที่3นะครับก็คือใช้เวลา5 นาทีสุดท้ายนะครับในการรีวิวงานในวันนี้ว่าที่เราโฟกัส1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือกด18 นาทีนะครับในการวางแผนเฟรมเวิร์กที่6นะครับ GTD Method นะครับ GTD Method เนี่ยย่อมาจาก Getting Done นะครับเป็นกฎที่ถูกพัฒนามาจากเดวิด อัลเลนนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความเครียดในการทำงานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือเหมือนตามชื่อเลย Getting Done นะครับก็คือทำงานให้เสร็จ Getting Done เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับก็คือ Capture Clarify Organize แล้วก็ Reflect นะครับมันมีอะไรบ้างครับแต่ละอย่างเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะ Capture นะครับก็คือรวบรวมสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับอาจจะจดในบันทึกในกระดาษนะครับแล้วก็เอามาเรียงไว้หรือว่าในแอปพลิเคชันแอปโน้ตต่างๆก็สามารถทำได้นะครับ2ก็คือ Clarify นะครับClarify เนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์งานนะครับว่ากำหนดงานแต่ละชิ้นน่ะคืออะไรผลลัพธ์ที่ต้องการผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยคืออะไรนะครับ3ก็คือ organize มันนะครับก็คือจัดระเบียบแบ่งลำดับความสำคัญว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังนะครับหรือว่าแบ่งงานtask ใหญ่ๆเนี่ยให้มันเป็นtask เล็กลงเรื่อยๆนะครับจะได้ทำมันได้ง่ายขึ้นนะครับ4ก็คือ reflect นะครับก็คือทบทวนสิ่งที่เราวางแผนมานั่นแหละว่ามันดูโอเคไหมมีปรับแต่งอะไรตรงไหนให้มันดีขึ้นได้ไหมสุดท้ายก็คือ engage นะครับก็คือลงมือทำงานสิ่งที่เราวางแผนไว้นั่นเองนะครับนั่นก็คือ GTD Method นั่นเองครับเฟรมเวิร์กที่7นะครับก็คือ Eisenhower technique นะครับเป็นเฟรมเวิร์กที่ทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วก็ผมที่เห็นบ่อยเพราะมันดีไงแล้วก็แบบคนเอาไปรีพีทซ้ำๆนะครับก็เอามาใส่ให้ในเฟรมเวิร์กในวันนี้ด้วยนะครับก็คือเราแบ่งเป็นทั้งหมด4ตารางแหละว่าอะไรคืองานที่เร่งด่วนและสำคัญอะไรที่เป็นงานที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญอะไรที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญนะครับหรือว่าอะไรที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่สำคัญนะครับก็แบ่งเป็น4ตารางตามนี้เลยแล้วก็แต่ละวันเนี่ยแล้วก็เอามาลงเอาทาสมาลงนะครับว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนวางแผนชีวิตระยะยาวได้เลยนะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นวางแผนชีวิตระยะสั้นแบบระดับ1วันระดับ1ชั่วโมงได้ระดับ3วัน3ปีหรือตลอดชีวิตก็ได้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยความสำคัญจะไปอยู่ที่สำคัญและเร่งด่วนแล้วก็สำคัญและไม่เร่งด่วนไอ้สำคัญแล้วไม่เร่งด่วนเนี่ยตอนอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าพอเราไม่ได้ทำมันเรื่อยๆมันจะกลายเป็นงานที่สำคัญและเร่งด่วนได้ในอนาคตไอ้ส่วนที่งานที่เราไม่ได้สำคัญแต่เร่งด่วนเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างก็คือถ้าเกิดว่าเราทำงานเป็นทีมนะครับเราก็จะกระจายงานไปให้คนอื่นได้ว่าช่วยทำตรงนี้ทำตรงนี้ให้งานมันสำเร็จได้เป็นภาพรวมนะครับส่วนอะไรที่ไม่สำคัญไม่เร่งด่วนเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกหลายอย่างถ้าเกิดคนอยากจะทำเนี้ยก็ดูเศษเวลาเหลือๆก็เอามาทำได้หรือว่าเอาเวลาลงตารางการทำงานของเราเนี้ยอะไรที่ไม่สำคัญถ้าเกิดเราไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับจะเอามันไปใส่ไว้ในสิ่งที่ต้องทำระดับแรกๆถ้าเกิดมันเป็นงานที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนเทคนิคที่8นะครับก็คือ task batching นะครับก็คือจัดกลุ่มงานนะครับก็คือมี3ขั้นตอนที่เราต้องทำด้วยกันก็คือจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยก็เอามารวมกันนะครับลงเวลาที่งานที่มันอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยจะทำเมื่อไหร่ครับสุดท้ายก็ลงมือทำงาน อันนั้นให้เสร็จไปแต่ละกลุ่มงานไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็มารีวิวกันตอนสุดท้ายว่ามันสำเร็จหรือประสบผลเป็นยังไงนะครับเทคนิคที่9นะครับก็คือ Eat Frog นะครับก็คือกินกบตัวนันซานะครับผมไม่แน่ใจว่ามาจากนักเขียนท่านไหนแต่เป็นนักเขียนดังอยู่นะครับไม่ไบรอันเทซี่ก็ใครสักคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นงานที่เห็นงานแต่ละงานเป็นกบนะครับแล้วก็งานที่ยากที่สุดเนี่ยจะเป็นกบที่ตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ที่สุดนะครับเป็นงานที่แบบเขาเปรียบเสมือนว่างานนั้นน่ะคือกบตื่นเช้ามาปุ๊บดูเลยว่ามีกบตัวไหนที่แบบสำคัญที่สุดดังนั้นเราก็กินกบตัวนั้นซะนั่นเองนะครับง่ายๆเลยก็คือทำงานที่ยากที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดก่อนในแต่ละวันนั่นเองแล้วก็งานในเดือนเนี่ยก็สบายใจแล้วว่างานที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดเราเสร็จแล้วเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคที่10ก็คือพาเรโตนะครับพาเรโตเนี่ยเป็นกฎ 80-20 ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาอย่างกว้างขวางนะครับพาเรโตเนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งธุรกิจทั้งการบริหารจัดการเวลาหรือว่าการทำงานนั่นเองนะครับกับธุรกิจเนี่ยบางอันก็คือเขาจะผมเรียนสายธุรกิจมาก็จะเป็นแบบว่าทำธุรกิจอะไรที่ Product ทุกอย่างมันจะมีแค่ 20% เท่านั้นนะที่สร้างรายได้ 80% ให้กับบริษัทแล้วก็มาโฟกัส Product ตัวนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือเราทำงานอะไรที่มานั่งวิเคราะห์ว่า 20% อะไรที่มันเอฟเฟกต์กับชีวิตเรามากที่สุดเราทำแค่ 20% นั้นแล้วพองาน 20% นี้เสร็จเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต์ 80% ของชีวิตเรานะครับแล้วก็งานอื่นๆเราก็ยังมีเวลาไปทำได้ถ้าเกิดว่ามันยังมีความสำคัญลดน้อยถอยลงไปแต่ว่าโฟกัส20% ให้เจอหรือว่าหาไอ้ 20% ให้เจอนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเฟรมเวิร์กบริหารจัดการเวลา10อันนะครับที่เอามาแจกกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปสนับสนุนหรือว่าเข้าไปอ่าน bigdreamblog.com กันด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาใหม่เร็วๆนี้แล้วก็มีคลิปเก่าๆเรื่องของ storytelling เนี่ยก็ยังไม่ได้เอามาลงนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับหรือว่าเขาช่วยกันคอมเมนต์คุยกันหน่อยสิจะได้ไม่รู้สึกว่าเหงานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ติดตามเทคนิคบางขุนเทียนกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีฮะ